ุณผู้ชมฮะไปกินอะไรแซ่บๆจัดๆนะฮะแต่ว่าวัตถุดิบนะหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือกะทิมะพร้าวนะฮะแล้วมันจะแซ่บได้แล้วมีเนื้อมะพร้าวด้วยไม่รู้จะแซ่บยังไงแต่ที่แน่ๆเมนูนี้ครับขายดิบขายดีมากทีเดียวเลยครับนี่ครับไปดูบรรยากาศค่อยๆนี่เดี๋ยวเราจะค่อยเข้าไปในร้านแห่งนี้นะครับให้ดูหน้าร้านก่อนดูหน้าร้านก่อนดูลูกค้าก่อนครับร้านนี้ชื่อว่าร้านส้มตำครัวดอนรวบฮะตั้งอยู่เลขที่29/1อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับมีเมนูแปลกใหม่มาให้ลูกค้าลิ้มลองทุกสัปดาห์ด้วยกันนะครับล่าสุดครับเจ้าของร้านครับชื่อว่าคุณปาริชาติมาศวิบรัตน์ฮะก็แนะนำเมนูใหม่ประจำสัปดาห์นี้ก็คือตำมะพร้าวกะทิซีฟู้ดนะน้องเอ๋ยดูเนื้อสิแบบนี้โอ้โหแคะมาแบบนี้นะครับเป็นเมนูใหม่ที่คิดค้นสดสดร้อนๆนะทำขายได้ไม่ถึงเดือนนะปรากฏว่าลูกค้าติดอกติดใจมาทีไรต้องสั่งทุกทีครับแล้วเวลาคนมาเนี่ยต้องโทรมาจองเลยนะทำไมอ่ะถ้ามาหน้าร้านนี้หมดนะเพราะว่าขายดีนะครับเคล็ดลับนะอยู่ที่มะพร้าวกะทิที่เป็นหัวใจหลักนะฮะของเมนูนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะนำไปคั้นเป็นน้ำกะทิมาประกอบอาหารแต่ว่าที่ร้านนี้ครับเราใช้เนื้อมะพร้าวหนาๆน้องเอ๋ยค่อยๆขูดค่อยๆแคะนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเนื้อมันบอกว่ามันจะคล้ายกับเยลลี่ตัดเป็นแว่นๆขนาดพอดีคำนะครับใช้แทนเส้นมะละกอก็ได้นะฮะส่วนพริกขี้หนูฮะเราก็ใช้พริกขี้หนูสดฮะก็ตำทั้งก้านพร้อมกระเทียมเพิ่มความหอมปรุงรสด้วยน้ำมะนาวสดมะนาวนะฮะเราก็หั่นเข้าไปเลยล้างให้สะอาดก็หั่นเข้าไปเลยฮะยังมีน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บก็ทำจากน้ำตาลมะพร้าวแท้แล้วก็มีน้ำปลาคลุกเคล้าจนเข้าถึงเนื้อมะพร้าวตำโขกอย่างละเอียดแบบนี้ฮะแล้วก็โรยด้วยถั่วคั่วกุ้งแห้งบีบมะนาวเข้าไปบีบเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาซีฟู้ดนะลงไปแล้วก็ยำนะยำจนได้ที่ฮะก็ได้สูตรเฉพาะของทางร้านนะฮะบอกแบบนี้ฮะหลายคนได้ทานนะฮะมีเบิ้ล2จานนะน้องเอ๋ยนะดูดิกินคู่กับกุ้งเผาอ่ะเนาะเนี่ยแล้วก็เข้ากันปกติถ้ามะพร้าวเราจะเห็นเกี่ยวกับไอศกรีมนะเออเป็นของหวานเป็นของหวานอันนี้เอามารวมกับยำแล้วก็เป็นยำซีฟู้ดนะฮะสนใจไปอุดหนุนกันได้ครับร้านส้มตำครัวดอนรวบฮะอยู่ในพื้นที่ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะถ้าอยากทานเมนูนี้นะโทรไปเลยฮะ0806606719ฮะโทรไปจองก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปช้าแล้วหมดนะคะแล้วของก็สดด้วยอยู่ทางใต้ใช่แล้วค่ะ